พูดถึงเรื่องนี้พูดถึงโฆษกรัฐบาลผมต่อไปสักหน่อยหลังจากที่ประเด็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลอภิปรายในสภาตอนอภิปรายสรุปที่มีการโต้ตอบคุณเศรษฐาทวีสินที่เปิดอภิปรายงบประมาณ68ว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจเลยนะขนาดที่คุณพิธาอภิปรายปิดว่าบางทีคนที่กำลังเดือดร้อนเขาอาจจะไม่ได้ต้องการพายุหมุนหรอกเขาอาจจะต้องการลมใต้ปีกมาประคับประคองอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งอันเนื่องมาจากคุณเศรษฐาทวีสินพูดในรายการคุยกับเศรษฐาว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนรถเฟอร์รารี่12สูบนะค่ะมันมีศักยภาพสูงมากในประเทศนี้เนี่ยรัฐบาลเราเองแต่ปัจจุบันวิ่งได้6-7สูบเท่านั้นเองมันจะต้องผลักดันให้ใช้ประเทศให้เต็มศักยภาพความสามารถประเทศคือ12สูบเฟอร์รารี่คุณพิธาไปพูดที่อุดรจวดๆบอกว่าถ้าผมจะเปรียบเทียบคนเศรษฐาพูดถึงเฟอร์รารี่12สูบนั่งได้2คนแต่คุณพิธาบอกอยากจะให้เป็นอิเล็กทรอนิกบัสประเทศไทยอ่ะนั่งได้หลายคนรถบัสไฟฟ้าค่ะนั่งได้หลายคนอ่ะไปลองเปรียบเทียบดูท่านนี้สักนิดหนึ่งไหมมีไหมจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากมันเหมือนรถที่ยังไม่วิ่งเต็มสูบเหมือนเฟอร์รี่อ่ะ12สูบอ่ะแต่วิ่งอยู่แค่6-7สูบเท่านั้นนะครับเรา6-7สูบแล้วก็เดินหน้ากันเต็มที่แต่เราก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับเพราะอย่างที่บอกไม่เป็นหลายเรื่องมันไม่ใช่ทำเองได้ตัดสินใจภายในคนเดียวได้มันมีทั้งพรรคร่วมรัฐบาลมีทั้งฝ่ายตรวจสอบมีทั้งรัฐสภานะครับมีทั้งข้าราชการนะครับมีทั้ง NGO บอกว่าเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนเฟอร์รารี่12สูบตอนนี้วิ่งไป6สูบท่านนายกคงจะหมายถึงเฟอร์รารี่รุ่น812ซุปเปอร์ฟาสราคาประมาณ30กว่าล้านครับพี่น้องนั่งได้แค่2คนไม่รู้ว่ามีใครในที่นี้รวมถึงผมด้วยจะมีโอกาสซื้อรถกันละ30ล้าน40ล้านเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเหมือนกับคน 1% ในประเทศไทยที่เขาซื้อได้ถ้าเขาอยากจะเป็นเฟอร์รารี่ผมขอเป็นอิเล็กทรอนิกบัสที่ทำในอีสานเลยไหมพี่น้องมันอาจจะช้ากว่าแต่มันไปด้วยกันได้เฟอร์รารี่มันนั่งได้อย่างมากแค่2คนรถบัสที่มันมาจากอิเล็กทรอนิกส์ที่มันทำโดยฝีมือเมดอินอีสานมันนั่งได้ทีหนึ่ง20คนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างงานให้คนอีสานคันหนึ่งถ้าทำในประเทศไทยเข้าใจว่าคันละ7ล้านบาทเฟอร์รารี่คันหนึ่งเท่ากับรถอีบัสอีแทม5คัน2คนกับ100คนผมขอเป็นสสฝ่ายค้านที่ดูแลคน100คนนั่นทำให้เมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลชัยวัชรงค์บอกคนพิธาไม่ควรใช้วาทกรรมด้อยค่าความตั้งใจจริงของใครนายกพูดถึงเฟอร์รารี่คือพูดถึงเรื่องศักยภาพของไทยที่ควรดึงมาใช้ประโยชน์ให้เต็มความสามารถไอ้ที่พูดถึงพายุโบเศรษฐกิจก็ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้เกิดลมประคองทุกชีวิตของคนไทยให้กินดีอยู่ดีขึ้นคนพิธาเอาไปใช้ด้อยค่าทั้งที่มันเป็นคนละประเด็นคนละหัวข้อคุณชัยเนี่ยบอกนะครับตัวชมอย่างที่บอกไปแล้วก็บอกว่าอะไรนะมันคือศักยภาพของประเทศมันไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับความสามารถในการบรรทุกของรถหรือขนาดของรถมันเป็นคนละประเด็นคนละหัวข้อกันค่ะหรือดิจิตอลวอลเล็ตพายุหมุนกับลมใต้เปกก็เป็นการเปรียบเปรยกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะให้ไทยเนี่ยพัฒนาไปถึงศักยภาพที่มีเป็นลมที่ประคองทุกชีวิตไม่ได้แปลว่าลมนี้จะไม่สนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนมันก็คนละประเด็นกับลมใต้ปีกเหมือนกันแล้วก็บอกคุณเศรษฐาให้เกียรติผู้คนมาตลอดไม่เคยด้อยค่าใครประเด็นถ้าใครแนะนำเป็นประโยชน์ก็รับมาปรับปรุงขอให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านใช้การเมืองที่สร้างสรรค์ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ